สวัสดีน้องนักเรียนชั้นป.ส.ทุกๆคนมาพบกับครูมีนาอีกตื่มในการเรียนออนไลน์ชั้นป.ส.เป็นบ่มื้อนี้ก็วันพฤหัสเนาะเป็นมื้อที่4ของอาทิตย์ที่1เดือน11เป็นเราได้น้องนักเรียนการเรียนออนไลน์อยู่บ้านทุกคนคือสิเมื่อยเนาะอดทนไปทำกันกันเด้อมื้อนี้เราจะมาเรียนวิชาย่างน้องนักเรียนชื่อได้บ่ทุกๆวันพฤหัสมื้อนี้เราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันเนาะมื้อนี้คณิตศาสตร์เราจะเรียนอยู่ในชั่วโมงสุดท้ายของบทที่3แล้วเนาะเป็นเราได้นั้นในครูก็อยากฟังให้น้องนักเรียนทุกคนตั้งใจเฮ็ดดีๆเด้อเพราะว่ามื้อนี้ในครูมีนาจะมาฟังบทฝึกหัดของบทที่3เนาะซึ่งเป็นการแก้เกี่ยวกับหัวข้อที่ผ่านมาเนาะเป็นเราได้นั้นเราจะได้เริ่มเข้าบทเรียนแล้วแต่ว่าก่อนจะเข้าบทเรียนนั้นในครูจะขอให้น้องนักเรียนทุกคนนำเอาปึ้งแบบเรียนออกมาเนาะเพื่อว่ามาสังเกตเบิ่งว่าในครูมอบบทฝึกหัดนั้นมีข้อใดแด่เป็นบ่เพราะว่าในครูจะย่อเอาเด้อเนื่องจากว่าพวกเราเฮ็ดอยู่บ้านแล้วอาจจะสับสนได้เนาะแต่ถ้าว่าผู้ใดแก้ฝึกแก้โดยตนเองหมดทุกข้อก็ดีเนาะแต่ว่าสําหรับของในครูมันในครูจะย่อบทฝึกหัดให้น้องนักเรียนได้แก้ด้วยกันเป็นอะไรพร้อมแล้วบ่ถ้าว่าพร้อมแล้วเราจะไปเข้าบทเรียนนํากันเลยก็มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสวันที่4เดือน11พฤศจิกปี2021วิชาคณิตศาสตร์บทที่3การลบจำนวนที่มีซ่องตัวเลขต่อมื้อนี้เราจะมาจบบทที่3นํากันเนาะเรามาเบิ่งเลยโดยมื้อนี้น้องนักเรียนทุกคนจะได้แก้แต่บทฝึกหัดเนาะบทฝึกหัดหมายความว่าเราได้บทฝึกหัดแม่นการทบทวนหรือว่าทวนคืนมาทั้งหมดบทที่3ที่เราได้เรียนมาเนาะบทที่3ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดแม่นเกี่ยวกับหยังน้องนักเรียนลองคิดแล้วก็คาดเดาไปนําในครูเด้อแม่นเราเรียนเกี่ยวกับการลบทั้งหมดแม่นบ่น้องนักเรียนได้เรียนที่ผ่านมาจะมีการลบที่มียืมและการลบบ่มียืมแม่นบ่แล้วก็วิธีกวดคืนการลบเนาะน้องนักเรียนได้ฮู้หลากหลายวิธีแล้วเนาะมื้อนี้ในครูจะมาฝากบทฝึกหัดให้น้องนักเรียนได้ไปฝึกแก้เนาะแต่ว่าในครูขอให้ทุกคนพยายามเฮ็ดด้วยตนเองเนาะมีแต่ว่าถ้าว่าข้อใดที่ว่าบ่เข้าใจก็แซ่บถามครูหรือว่าขอให้พ่อแม่ไอเอ้ยน้องขอโทษไอเอ้ยแนะนําคืนก็ได้เนาะมาเบิ่งมาบทฝึกหัดเฮามื้อนี้จะมีจักข้อเนาะติดตามแล้วก็ลุ้นไปนําในครูเลยเด้อข้อที่1เนาะข้อที่1ทั้งหมดในครูจะให้อยู่8ข้อเนาะก็คือมาคิดรายเลขต่อไปนี้ตามทางตั้งพร้อมทางคิดรายเพื่อกวดคืนคําตอบสําหรับ8ข้อนี้ในครูก็ให้น้องนักเรียนไปเขียนใส่ปึ้งเขียนแล้วก็ตั้งบางเลขเนาะแล้วก็กวดคืนคําตอบพร้อมเด้อบัดนี้ข้อ2ข้อ2จะเป็นโจทย์บรรหาเนาะโจทย์บรรหาข้อ2เนาะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และจอก5คําตอบพร้อมทางคิดไล่กวดคืนข้อนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะในการแก้โจทย์บรรหาในครูอยากขอให้น้องนักเรียนทุกคนได้จื้อไว้เนาะว่าเราต้องเฮ็ดเอาได้ก่อนจะแก้โจทย์ปัญหาเราต้องอ่านเนื้อในโจทย์ที่เขาเจ้าให้มาก่อนแล้วทําความเข้าใจเนาะเมื่อทําความเข้าใจแล้วอยู่ในนี้มีรูปภาพแม่นบ่น้องนักเรียนก็สังเกตแล้วก็คิดไปนําเนาะว่าในโจทย์ปัญหานี้เราจะแก้แบบใดเนาะและที่สําคัญในการแก้โจทย์ปัญหาน้องนักเรียนทุกคนอย่าลืมการเขียนประโยคสัญลักษณ์เนาะเมื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วเราค่อยไปแก้ตามทางตั้งเนาะแล้วจากนั้นก็ไปกวดคืนคําตอบสําหรับโจทย์บรรหาในข้อ2นี้เนาะในครูแนะนําแล้วเด้อมีแต่ว่าให้น้องนักเรียนไปเขียนคืนใส่ปึ้มอ่านโจทย์บรรหาแล้วทําความเข้าใจแล้วก็แต่ละข้ออย่าลืมต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนจากนั้นค่อยไปแก้ตามทางตั้งแล้วจากนั้นก็กวดคืนเนาะสําหรับ
จดบรรหาเนาะเพื่อว่าบางคนอาจจะยังอ่านเข้าขอโทษอาจจะยังอ่านได้แดบ่ได้แดมาเบิ่งนํากันในครูจะอ่านจดบรรหาให้เนาะแล้วก็เวลาฝึกแก้โดยตนเองก็อ่านแล้วก็ทําความเข้าใจอีกตึมเทื่อนึงเด้อจดบรรหาข้อที่1มีเป็ดน้ํา42ตัวบินนี่ไป16ตัวเป็ดน้ํายังเลือจากโตอันนี้ก็เป็นจดบรรหาข้อที่1เนาะบัดนี้ข้อที่2มีม้าม่วง24หน่วยและม้าฮุ่ง32หน่วยม้าไม้สนิทเด้อลายกว่าเท่าเด้อสําหรับข้อนี้เนาะมันให้น้องนักเรียนไปเปรียบเทียบและคิดไล่เนาะเป็นเอาได้สําหรับโจทย์บรรหานี้พอจะเข้าใจบ่ถ้าว่าพอจะเข้าใจในครูไปเข้าบทฝึกหัดข้อต่อไปข้อที่3มื้อนี้ข้อนี้จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วน้องนักเรียนมื้อนี้ในครูจะฝากไป3ข้อใหญ่เนาะแล้วก็จากข้อน้อย4ข้อน้อยมันบอกที่น้องนักเรียนจะได้แกะข้อ3เอาเครื่องไม้น้อยไม้ใหญ่เท่ากับที่เหมาะสมใส่ไหนบอกหรือว่าใส่ไหนห้องว่างนี้เนาะง่ายๆเลยข้อนี้น้องนักเรียนก็ไปคิดไล่แล้วจากนั้นเอามาเปรียบเทียบกันเนาะว่าจํานวนเบื้องซ้ายลายกว่าบอจํานวนเบื้องขั้วลายกว่าบอหรือว่าเท่ากันให้น้องนักเรียนเลือกเอาเครื่องไม้อยู่นี่แล้วก็มาตื่นใจเนาะโดยสําหรับมื้อนี้ในครูก็ฝากบทฝึกหัดแต่3ข้อใหญ่แล้วก็4ข้อน้อยนี้เด้อถ้าหากว่าน้องนักเรียนคนใดบ่เข้าใจข้อใดขอให้แชทมาถามครูเนาะสำหรับมื้อนี้ในครูก็มีเพียงซํานี้แล้วก็ท้ายนี้ในครูอยากขอให้น้องนักเรียนทุกคนเนาะอดทนแล้วก็ตั้งใจเป็นคนคําฮู้ของพ่อแม่เนาะเวลาพ่อแม่บอกหยังน้องนักเรียนต้องฟังความและถ้าว่าว่างจากการเรียนหนังสือแล้วน้องนักเรียนสามารถช่วยเวียครอบครัวก็ได้เนาะถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดแบบนั้นได้ในครูขอส่งเสริมเด้อสำหรับบทเรียนมื้อนี้ในครูขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบาย